สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อาทิชนากรดิฉันชุลิพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะบ้านคือแหล่งแห่งความสุขที่สุดของคนในครอบครัวถึงกับมีคำเปรียบเปยว่าบ้านคือวิมานของเราแต่ด้วยสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงทำให้มีความเครียดมากขึ้นความสุขในบ้านก็เลยถูกบั่นทอนลงไปโดยปริยายวันนี้รายการของเราจึงมาพูดคุยกันเรื่องเทคนิคที่จะสร้างความสุขให้กับคนในบ้านค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปเรียนถามอาจารย์สุวัฒน์นะคะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์มีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมบ้างคะที่จะสร้างสุขให้คนในบ้านได้อะค่ะครับบ้านของเราเนี่ยจะมีความน่าอยู่แล้วก็มีความสุขนะครับถ้าเราเนี่ยมีหลักปฏิบัติหลายๆข้อด้วยกันนะครับในบ้านของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับก็คือมีหลักไว้4ข้อนะคือหลัก4ยอมนะครับยอมแรกนี่ก็คือเป็นการยอมให้นะครับก่อนที่จะเป็นผู้รับเนี่ยเราควรเป็นผู้ให้นะครับเป็นการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการให้ความอบอุ่นให้กำลังใจหรือว่าให้สิ่งของนะครับซึ่งการให้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่รับเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยากจะให้กับผู้ที่ให้เป็นการตอบแทนอีกด้วยนะครับเรียกว่าต้องยอมเสียสละนั่นเองนะคะครับนอกจากยอมให้แล้วต้องยอมอะไรอีกคะอาจารย์ประการที่สองคือการยอมเงียบนะครับเมื่อพูดคุยกันอาจจะไม่สบอารมณ์กันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยเราควรจะยอมเงียบนะครับถ้าเราไปต่อร้อต่อเถียงกันเนี่ยมันก็จะเกิดการปะทะทางคารมขึ้นมานะครับก็จะทำให้บรรยากาศในบ้านนั้นไม่ดีอาจจะเกิดอารมณ์เสียกันแล้วก็มีการโมโหโทโสกันในครอบครัวได้จริงค่ะถ้าคนนึงไม่เงียบเนี่ยมันต่อร้อต่อเถียงกันไม่จบเลยแต่คนจะเงียบได้จะยอมเงียบได้ต้องยอมว่าฉันไม่ต้องเป็นคนถูกก็ได้ให้อีกฝ่ายนึงเป็นคนถูกก็ได้ถึงจะยอมกันลงแล้วนอกจากยอมให้ยอมเงียบต้องยอมอะไรกันอีกคะครับก็ที่คุณชุลีพรพูดมานะครับถ้าบางทีเรายอมเงียบแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมแพ้คือเป็นการยอมกันนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาชนะซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าทุกคนก็ต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะนะครับถ้าเรายอมเป็นผู้แพ้แล้วเนี่ยเรื่องก็จะจบอย่างง่ายดายนะครับแทนที่เรื่องมันจะรุนแรงบานปลายไปเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันก็จบลงง่ายๆถ้าเรายอมแพ้ซะนะครับการยอมแพ้ในครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีอะไรเสียหน้าเลยนะคะมีแต่เรื่องได้เพราะว่าลองคิดดูสิเราอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยเราคือทีมเดียวกันแล้วถ้าคนในทีมเนี่ยมัวแต่ตีกันเองซะแล้วเมื่อไหร่ทีมของเราเนี่ยจะเข้าเส้นชัยล่ะคะมัวแต่ขัดขากันเองก็ไปไม่ถึงไหนล่ะคะแล้วมียอมอะไรอีกคะอาจารย์อย่างสุดท้ายคือยอมรับในความแตกต่างนะครับเพราะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่แล้วก็รุ่นลูกหลานนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างทางด้านความคิดแต่ละคนเนี่ยก็เติบโตมาในสังคมที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความแตกต่างของอีกฝ่ายนึงเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือการพูดคุยกันแล้วก็การปรับทัศนคติให้ตรงกันนะครับนะคะต้องมองในมุมของคนอื่นเขาบ้างถูกผิดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะเรายืนอยู่คนละมุมมองเห็นสิ่งต่างๆคนละด้านเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นมาก็ต้องยอมกันเลยนะครับยอมให้ยอมเงียบยอมแพ้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนอกจากการยอมแล้วต้องทำอะไรอีกคะครอบครัวถึงจะมีความสุขครับเป็นเรื่องของการทำงานบ้านร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกสมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถทำงานบ้านร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดหรือว่าการจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งการร่วมกันทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกของครอบครัวให้แข็งแกร่งด้วยนะครับคุณพ่ออาจจะปัดกวาดเช็ดถูบ้านคุณแม่ล้างจานซักผ้าแล้วก็ลูกก็อาจจะช่วยรดน้ำต้นไม้หรือว่าช่วยทำอะไรง่ายๆที่ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับดีมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าทั้งครอบครัวมาร่วมกันอย่างเงี้ยทำให้เกิดบรรยากาศที่แบบอยากร่วมมือร่วมใจกันทำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เด็กๆถูกใช้แล้วไม่อยากทำเนี่ยบางทีรู้สึกเป็นภาระไงเหมือนกับว่าทำไมฉันต้องเป็นคนถูกใช้อยู่คนเดียวถ้าสมมติว่าผู้ปกครองมาร่วมมือกันทำแล้วก็พูดความดีหรือว่ามันมีวัตถุประสงค์อะไรถึงอยากจะชวนลูกมาทำงานบ้านพูดถึงว่าผลดีลูกๆอาจจะอยากทำแล้วงานบ้านก็กลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมานะคะระหว่างทำงานบ้านก็สามารถพูดคุยกับลูกได้ด้วยแทนที่จะ
ใช้ลูกไปถูบ้านแต่ว่าอาจจะถูด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันไประหว่างถูบ้านด้วยก็ทำให้มันเป็นเรื่องสนุกซะเป็นกิจกรรมร่วมกันนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างจิตอาสาให้กับลูกคุณพ่อทำลูกมาช่วยก็ทำให้ลูกเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยทำอยากจะแบ่งปันอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับก็เป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับลูกด้วยนะครับค่ะอุ๊ยถ้าลูกเป็นอย่างนี้นะคะบ้านไหนๆเขาก็อยากรับเป็นเขยเป็นสะใภ้ทั้งนั้นนะคะใช่ครับค่ะแล้วการที่เด็กรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำจากงานบ้านเนี่ยนะคะทำให้เขาโตขึ้นเป็นคนรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรเลอะเทอะแล้วเขาต้องเก็บกวาดถูเองเนี่ยอีกหน่อยเขาจะระวังมากขึ้นการระวังในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นการฝึกนิสัยการระวังความประพฤติของเขาที่จะไม่ไปก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะอย่ามองข้ามนะคะชีวิตครอบครัวที่ถูกฝึกฝนมาจากการทำงานบ้านเนี่ยในโลกตะวันตกเนี่ยเขายอมรับกันแล้วค่ะว่าทำให้คนละเมืองของเขาเนี่ยมีคุณภาพและมีวินัยรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นค่ะแล้วเทคนิคที่3ในการสร้างความสุขล่ะคะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยควรหาโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในโอกาสพิเศษนะครับเช่นงานวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไปทานอาหารร่วมกันหรือจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนอกจากนั้นในเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่วันหยุดก็อาจจะหาเวลาไปไหว้พระไปทำบุญด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับโอ้เรื่องนี้เห็นด้วยเลยกิจกรรมที่ทำร่วมกันเนี่ยแล้วโยงเรื่องบุญกุศลเป็นการเติมบุญให้กับคนในครอบครัวนอกจากครอบครัวเราจะมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์แล้วเรายังจะเจริญรุ่งเรืองเพราะเรามีบุญหนุนนำอีกนะคะใช่ครับค่ะแล้วเทคนิคต่อไปล่ะคะอาจารย์ครับเป็นการพูดจาโดยใช้ถ้อยคำที่เป็นปิยวาจาถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมดานะครับที่อยู่กันหลายคนก็จะมีความเห็นต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดการจากันเนี่ยควรใช้ถ้อยคำที่ไพเราะสุภาพถนอมน้ำใจกันนะครับไม่ควรไปต่อว่าต่อขานอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรงเพราะว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในครอบครัวได้นะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเรื่องคำพูดเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรทำให้ผิดใจกันมากเท่าคำพูดแล้วคำพูดที่ทำให้ผิดใจกันเนี่ยมักจะเป็นคำพูดที่ชอบไปขุดคุยอดีตเรื่องที่มันผิดพลาดมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่รู้จบอะค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วอีกเรื่องนึงคือการโจมตีตัวตนแบบว่าบางทีเนี่ยทำอะไรไม่ถูกต้องอยากจะท้วงติงเขาสมมุติว่าเขาไม่ล้างจานอย่างเงี้ยก็แทนที่จะบอกว่าชวนเขาไปล้างจานก็บอกว่าเธอนี่มันขี้เกียจไม่ล้างจานอย่างเงี้ยเป็นการโจมตีตัวตนทำให้ทะเลาะกันง่ายแล้วการที่ทะเลาะกันหรือผิดใจกันด้วยคำพูดเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยๆเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความบาดหมางและบ้านแตกในที่สุดเลยค่ะใช่ครับควรรู้จักขอบคุณกันนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ของสมาชิกแต่ละท่านด้วยนะครับเนาะเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงอ่ะคำขอบคุณคำขอโทษคำชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นยาสมานแผลชั้นดีเลยครับค่ะขอเทคนิคต่อไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะครับทุกคนเนี่ยควรรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองภายในครอบครัวนะครับอย่างเช่นคุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวก็จะต้องหาทรัพย์เข้าหาครอบครัวนะครับแล้วก็ดูแลสมาชิกในบ้านคอยสอดส่องสารทุกข์สุขดิบของสมาชิกในบ้านส่วนคุณแม่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องของภายในบ้านให้มีความเรียบร้อยวางแผนการใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวนะครับส่วนลูกเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่มีความกตัญญูนะครับถ้าทุกคนในครอบครัวเนี่ยรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับจริงค่ะเห็นด้วยฟังอาจารย์พอพูดมาทั้งหมดเนี่ยดิฉันนึกถึงหลักธรรมข้อหนึ่งหลักอะไรอาจารย์รู้ไหมหลักทิศ6หรือเปล่าครับใช่หลักทิศ6เพราะว่าทิศ6เนี่ยจะพูดถึงหน้าที่ของแต่ละฝ่ายทั้งคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคุณแม่และลูกต่างคนต่างมีหน้าที่อย่างที่อาจารย์พูดเป๊ะเลยแล้วอีกเรื่องนึงที่นึกถึงก็คือหลักสังคหวัตถุ4ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องของการให้ปิยวาจาการพูดด้วยถ้อยคำอันเป็นที่รักอัตถจริยาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องต่างๆและสมานัตตาปฏิบัติกันอย่างดีด้วยความเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองค่ะและทั้งหมดเป็นส่วนของท่านโลกนะคะในส่วนของท่านธรรมพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากให้พวกเราสร้างครอบครัวที่สุขสันต์เป็นแฮปปี้โฮมโปรดติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะ
จริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแฮปปี้โฮมบ้านที่มีความสุขนะฟังชื่อดูน่ารักเก๋ไก๋ทีเดียวเนี่ยทหารที่ออกลาดตระเวนไปในดงฆ่าศึกก็ต้องระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวเลยนะจะไปกัน10คน20คน30คนก็แล้วแต่เอ้าต้องตั้งขบวนดูซ้ายดูขวาถือปืนดูให้ดีฆ่าศึกจะมาทำลายหรือเปล่ามีหลุมขวางไม่มีกับระเบิดไหมแอบซุ่มโจมตีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหต้องเกรงตลอดแต่พอกลับมาถึงฐานทัพแล้วเป็นไงเอ่ยกลับมาฐานที่มั่นแล้วรู้สึกว่าโล่งใจสบายใจผ่อนคลายได้พักผ่อนได้แล้วก็เปลี่ยนผัดคนอื่นไปลาดตระเวนบ้างเอาเราพักถึงข่าวสดชื่นแข็งแรงรุ่งขึ้นเอาไปลาดตระเวนกันใหม่นั่นคืออารมณ์ความรู้สึกของทหารนักรบพวกเราทุกคนที่อยู่ในสมรภูมิชีวิตนะแต่ละคนที่ไปทำงานทำการมาแล้วก็คงจะมีบทเรียนมีประสบการณ์พอสมควรถ้ายังเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่ก็เจอในระดับนึงเจอเพื่อนฝูงโรงเรียนก็ยังไม่ถึงกับเท่าไหร่นักเนี่ยนะก็มีปัญหาได้เกิดขึ้นมาบ้างก็ระดับนึงแต่ยิ่งถ้าเกิดโตขึ้นทำงานแล้วเนี่ยโอ้โหคนรอบข้างเราบางทีก็เคี่ยวไม่เบาเหมือนกันเจอปัญหาสารพัดลุมล้อมโหมกระหน่ำเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราทำบ้านของเราเนี่ยให้อบอุ่นเป็นแฮปปี้โฮมแล้วล่ะก็บ้านของเราจะเปลี่ยนสภาพเป็นเหมือนป้อมปราการของชีวิตเช้ามาไปทำงานจะต้องไปสู้ศึกจะมีบาดแผลเต็มตัวถูกดุถูกว่าถูกคนแกล้งยังไงก็ตามเนี่ยพอกลับถึงบ้านเหมือนกลับมาสู่ป้อมปราการได้พักเต็มที่มีหยาดน้ำทิพย์ชโลมใจจากใบหน้าที่ยิ้มแย้มกำลังใจและความอบอุ่นความห่วงใยอาทรไมตรีจากสมาชิกในครอบครัวทั้งหลายจนกระทั่งว่าเราพร้อมแผลที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยคืนเดียวก็สมานแล้วบ้านที่อบอุ่นคุณพ่อจะไปทำงานเห็นลูกยิ้มแย้มสวัสดีคุณพ่อหนูจะไปโรงเรียนนะคะคุณพ่ ขับรถระวังนะคะหรือกลับมาจากที่ทำงานเป็นไงถ้าลูกมาถึงก่อนแค่ว่ามาเปิดประตูบ้านรับพ่อหิ้วกระเป๋าให้รับกระเป๋าแล้วก็เตรียมผ้าเย็นให้พ่อน้ำเย็นสักแก้วนึงแค่นี้แผลที่เจอมาทั้งวันเนี่ยมันหายไปร้อยละ80ซะแล้วเหมือนตัวเองกลับมาถึงป้อมปราการแห่งชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านเราเองให้เป็นบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยและเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราเองแล้วทุกคนในครอบครัวถามว่าทำยังไงล่ะบ้านของเราจึงจะเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นแฮปปี้โฮมได้จริงๆเนี่ยไม่ต้องรอคนอื่นทำจะต้องเริ่มจากตัวของเรานี่แหละเราบอกบ้านมีหลายคนน่ะอาจจะมี4คน5คน7คนก็แล้วแต่นะเราคนเดียวคงไม่ไหวหรอกมั้งขอให้เริ่มที่ตัวเราเองเถอะแล้วเดี๋ยวจะไปเหนี่ยวนำคนอื่นให้ทำอย่างนั้นบ้างคนเรานี่แปลกนะมันจะเรียนแบบกันถ้ามีใครสักคนเห็นแก่ตัวคนอื่นเห็นปั๊บฉันเอามั่งเรื่องอะไรไม่งั้นเสียเปรียบเดี๋ยวกลายเป็นทุกคนเห็นแก่ตัวหมดบ้านเนี่ยร้อนเลยแต่พอคนนึงมีน้ำใจปั๊บเนี่ยมันจะเหนี่ยวนำคนอื่นให้มีน้ำใจด้วยมีคนหนึ่งเสียสละคนอื่นก็จะเสียสละตามไปด้วยจะมีโอกาสดึงตามๆกันเพราะฉะนั้นขอให้สิ่งดีๆเริ่มต้นขึ้นจากที่ตัวของเราถามว่าเราทำยังไงจะให้บ้านเราเองเป็นบ้านที่อบอุ่นฝากไว้4ข้อท่านเองจากหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1คือทานให้ขอให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่าคิดว่าจะเอาจากบ้านเอาจากสมาชิกคนอื่นแต่ให้คิดว่าเราจะให้คนอื่นได้ยังไงเราจะให้ส่วนรวมได้ยังไงอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพ่อกลับมาอ้าวลูกไม่ใช่คิดว่าฉันก็เล่นเกมของฉันไม่สนใจเอ๊ะคุณพ่อจะกลับมาแล้วท่านเหนื่อยไปทั้งวันนะทำงานมาหาเงินมาเลี้ยงดูพวกเราเนี่ยเดี๋ยวพอเห็นประตูรั้วขยับปั๊บนี่รีบวิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็ไปรับท่านพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสอยากจะให้กำลังใจคุณพ่ออาจจะใช้เวลาแค่5นาที10นาทีแต่ผลที่เกิดกับคุณพ่อเนี่ยมหาศาลเลยหรือว่าเอ๊ะเราจะมาช่วยอะไรที่บ้านได้บ้างโดยวัยของเรากวาดบ้านได้ไหมถูบ้านได้ไหมหรือถ้าเกิดพอมีบริเวณหน่อยรดน้ำต้นไม้ได้ไหมช่วยซักผ้าได้ไหมหรือว่าถ้าคุณแม่ทำกับข้าวเนี่ยไปเป็นลูกมือบ้างได้หรือเปล่าอะไรบ้างที่เราทำได้คนละไม้คนละมือช่วยกันรวมทั้งว่าให้กำลังใจคนอื่น
เด็กก็ให้กำลังใจผู้ใหญ่ได้นะผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจกับเด็กๆหรือพี่น้องก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้แต่ละคนให้เริ่มด้วยการให้นะแล้วจะพบว่าคนที่ได้จริงๆคือตัวของเราเองคือตัวของเราเองไม่น่าเชื่อเลยเราให้คนอื่นแต่เราได้ความอบอุ่นได้ความเป็นสุขและได้ความสบายใจข้อที่สองคือปิยวาจาคำพูดที่ไพเราะเน้นไปที่ว่าการให้เกียรติกันอยู่ในบ้านด้วยกันนะห้ามดูถูกใครเลยจะเป็นพี่น้องพ่อแม่ลูกลุงป้าน้าอาหรือว่าเป็นญาติมาอยู่ด้วยแม้กระทั่งคนช่วยงานในบ้านก็ตามคนรับใช้ก็ตามเนี่ยห้ามดูถูกใครแต่ขอให้เกียรติซึ่งอะไรกันอย่างเหมาะสมตามสถานภาพจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจและมีความสุขคำพูดที่ไม่ระมัดระวังไปทำลายเกียรติเขาไปกดเขาเนี่ยคนพูดไปแล้วตัวเองก็ไม่เห็นได้อะไรนะเอาสะใจอารมณ์ความถือดีตัวเองเป็นที่ตั้งพูดโพร่งออกไปทีเดียวปั๊บเนี่ยแต่คนอื่นบางทีเก็บไปอยู่ในใจเขาเนี่ยทำให้เขาไม่มีความสุขเนี่ยเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์บางทีเป็นเดือนบางทีเป็นปีเลยนะเพราะฉะนั้นเราระวังคำพูดให้ดีอย่าไปดูถูกใครเด็ดขาดให้ทบทวนดูจริงๆบางทีบางคนทำไปแล้วจนชินรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ความจริงเนี่ยมันมีจากสายตาอื่นที่มองมาแต่เจ้าตัวทำจนชินจนไม่รู้เห็นขอให้หยุดคิดพิจารณาและทบทวนจริงๆเลยโดยเฉพาะหากเราเป็นคนที่ว่าอยู่แล้วรู้สึกคนอื่นเขารู้สึกเครียดไงพี่คนนะให้หยุดนิ่งและทบทวนคำพูดตัวเองให้มากๆเป็นพิเศษเดี๋ยวจะเจอจุดที่ตัวเองควรจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นข้อที่สามคืออัตถจริยาทำตนให้เป็นประโยชน์ต้องขวนขวายทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวถ้าเป็นพ่อบ้านเราต้องตั้งใจฝึกตัวเองนะทำการงานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวให้ได้แล้วที่บ้านเนี่ยอ้าวฝ่ายชายส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าบ้านเดี๋ยวหลังคารั่วมั่งไฟหลอดขาดไฟดับบ้างเนี่ยพวกงานช่างพวกนี้เนี่ยผู้หญิงมักจะไม่ค่อยมีทักษะผู้ชายก็ต้องฝึกให้เราเองพอช่วยเหลือตัวเองได้ซ่อมแซมได้หรือว่าเครื่องซักผ้าเสียล้วนๆถ้าไม่มีอะไรมากรู้สึกว่าเราเองพอช่วยตัวเองได้บ้างถ้าเป็นมากเสียมากค่อยตามช่างเข้ามารู้สึกเรามีประโยชน์กับครอบครัวคนอื่นก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งได้แล้วขณะเดียวกันตัวเราเองก็รู้สึกดีด้วยนะรู้สึกว่าเอ้ยมีปัญหาเกิดขึ้นฉันแก้ได้เนี่ยเป็นการให้แบบนึงจะทำให้เราเองรู้สึกภูมิใจตัวเองตระหนักว่าเราเป็นคนมีค่าแม่บ้านก็อ้าวเราต้องดูแลบ้านเรือนให้ดีนะความสะอาดสะอ้านหรือว่าสมัยนี้แม่บ้านส่วนใหญ่ก็ทำงานด้วยเนี่ยเราก็หารายได้ครอบครัวเหมือนกันอย่าไปคิดว่าฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคิดจะเอาอย่างนี้แล้วก็จะมีปัญหาแต่พูดคุยให้เข้าใจแล้วก็แบ่งหน้าที่กันแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือบรรยากาศความอบอุ่นความร่มเย็นในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นลูกๆแต่ละคนก็เหมือนกันพ่อแม่ช่วยหาหรือลูกพอช่วยอันนี้ได้ไหมเด็กบางทียังคิดเองได้ไม่หมดว่าจริงทำอะไรได้บ้างนะพ่อแม่ก็ดูว่าที่เหมาะที่ลูกทำได้แล้วค่อยๆฝึกค่อยๆสอนอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศในบ้านจะดีมากเลยข้อที่4คือสมานัตตาแปลว่าทำอย่างสม่ำเสมอ3ข้อต้นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้ทำสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าวันนี้อารมณ์ดีก็หวานเลยแต่ว่าพออีกวันสองวันอารมณ์ไม่ดีมาจากข้างนอกปั๊บถึงบ้านระบายอารมณ์ใส่คนในบ้านตึงตังเป็นฟืนเป็นไฟด่าคนนั้นว่าคนนี้นะอย่างนั้นเนี่ยบ้านก็จะเครียดถ้าพ่อบ้านเครียดไปคนลูกๆ ก็เครียดหมดภรรยาก็เครียดมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราเองต้องรักษาความสม่ำเสมอแห่งใจเพราะอย่าลืมว่านี่คือป้อมปราการในชีวิตของเราเราต้องถนอมรักษาป้อมปราการของเราเองให้ป้อมปราการที่มีคุณภาพซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดด้วยสองมือของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองยิ่งเป็นผู้นำครอบครัวเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณแม่ก็ตามยิ่งมีผลมากพ่อกับแม่ดีเดี๋ยวลูกก็จะดีตามเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันทำบ้านเราเองให้เป็นบ้านที่อบอุ่นเถอะแล้วชีวิตเราเองจะเป็นสุขแล้วจะเป็นต้นทุนสำคัญที่หนุนส่งเราเองให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตเจริญพรต้องปร
ราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเรามาโดยตลอดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะรวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะบุตโตสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อาทิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.